ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์อีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเทปตื่นเต้นสุดๆได้ยินข่าวว่า7มาข้างบนแสดงว่าอาจารย์นี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะลูกศิษย์ก็ไปวิ่ง7กันหลายคนนะโทรศัพท์ดังตลอดเวลาอยู่ข้างบน6อยู่ข้างล่างแต่งวดนี้6กลับหายอาจารย์บอกแล้วว่า6มันต้องไปอยู่รางวัลที่1นั่นแหละข้างบนอยู่ข้างเห็นไหมที่อาจารย์ก้าวมันไม่ได้มาล่างเหมือนกับลูกเทพไม่ยอมบอกความจริงทั้งหมดลูกเทพบอกว่าฉันบอกว่า6อยู่ข้างล่างอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นะอาจารย์มันน่าจะไปอยู่ข้างๆนะรางวัลที่1ข้างบนกลายเป็นว่า6ไปอยู่ข้างล่างจริงด้วยอยู่ข้างบนไม่หรอกค่ะเราไม่ได้เป็นลูกเทพเราไม่ได้เก่งหรอกมันเป็นความรู้สึกท่านผู้ชมนะคะแต่มีพี่หลายคนไปวิ่ง7นะคะสายเข้าตลอดเวลาเลยแน่นอนต้องได้7กันมาเนี่ยนะคะ586 117โอ้โหแล้วข้างล่างออก10ค่ะนะจริงตามนั้นแสดงว่าเราอ่ะพูดว่าข้างบนมี7ค่ะแล้วก็มี3ค่ะใช่ไหมถูกต้องตามนั้นแต่ว่าไอ้6ข้างล่างเนี่ยอาจารย์ก้าวบอกว่าไม่มีต้องอยู่ข้างๆวันหลังเนี่ยต้องให้อาจารย์ก้าวใบด้วยนะอาจารย์จะโดนลงโทษไม่เป็นไรสำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะวิ่ง7กันเยอะแหละแต่อาจารย์มีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความไม่ลับเลยของคนรวยเขาเรียกว่าเคล็ดไม่ลับของคนรวยเขาบอกกล่าวกันมาเยอะเล่าขานกันมาก็นานเป็นร้อยเป็นพันปีหรืออาจจะถึง 4-5,000 ปีก็ว่าไปได้ต้องมีตัวช่วยในยุคนี้พศนี้ออกมาได้ยังไง10ออกมาได้ยังไงต้องมีตัวช่วยแล้วคราวนี้ไม่มีตัวช่วยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะคะนำเขาเรียกว่าศาสวรรค์มานะคะซึ่งเป็นองค์ที่อาจารย์รักเขามาโปรดเขามาวันนี้เราจะมากันแบบเข้มขังกันนิดนึงนะคะนี่เลยท่านผู้ชมผีชิ่วนะคะปีเสียนะคะหลายท่านแน่นอนต้องรู้จักปีเสียมีบอดี้ของเขานี่โอ้โหหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะปีเสียเนี่ยวัตถุดิบที่นำมาแกะในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายปูนบัตเตอร์ก็มีนะคะเลซินก็เยอะนะคะท้องเหลืองก็มีแต่ท่านผู้ชมเคยทราบไหมว่าปี่เสียจริงๆแล้วนะจะทรงอานุภาพแล้วก็ทรงพลังมากที่สุดในยุค8วัตถุดิบที่นำมาแกะเป็นองค์ปี่เสียจะต้องมาจากธาตุดินเท่านั้นธาตุดินก็จะต้องมียกนะคะมียกมีหินประมาณนั้นเลยนะคะถึงจะแกะมาเป็นองค์ปี่เสียแล้วถึงจะทรงอานุภาพในการเรียกทรัพย์รับโชคปีเสียเหมาะกับใครบ้างหลายคนที่ทำการค้าการขายอยู่ฟืดเครื่องไม่เฟื่องฟูมีหนี้มีสินผ่อนชำระไม่หมดสักทีทรัพย์สินจะอยู่แลไม่อยู่แลจะถูกยึดแลไม่ถูกยึดแลไม่ไหวแล้วจะเอาอะไรมาพิทักษ์ทรัพย์แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะกระเจิงเศรษฐกิจแบบนี้ อาจารย์ไปเดินมาหลายที่ต้องบอกกระเจิง แม่ค้านั่งหลับนั่งเงานี่เราไปลงพื้นที่สำรวจตลาดกันมาเลยท่านผู้ชมเป็นแบบนั้นไปแย่เลยสัตว์สวรรค์องค์เดียวที่รู้กันมานานเลยนะคะมีคุณสมบัติเด่นมากในการเรียกทรัพย์รับโชคและก็พิทักษ์ทรัพย์นั่นก็คือปีเสียนั่นเองท่านผู้ชมหากอยากมีโชคมีลาภดีๆอยากมีการค้าที่ดีๆค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยจะต้องทำการบูชาปีเสียท่านผู้ชมการบูชาปีเสียเนี่ยมีหลายแบบอาจารย์ให้ความรู้ก่อนนะคะปีเสียจะมีแบบเดี่ยวก็มีนะคะเป็นองค์เดี่ยวๆเลยเขาเรียกว่ายอดขุนพลตัวนั้นจะเป็นตัวผู้ยอดขุนพลเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติมีพลังมีอานุภาพพิเศษคือการเรียกทรัพย์รับโชคนะคะท่านผู้ชมปีเสียจะเป็นสัตว์สวรรค์ที่สัมผัสในเรื่องของกลิ่นโชคลาภเนี่ยได้รวดเร็วที่สุดมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆปีเสียจะเป็นสัตว์ที่มีปากไม่มีรูทวารเขาเรียกว่าถ้าเป็นยอดขุนพลเนี่ยเรียกทรัพย์รับโชคอย่างเดียวเลยนะคะแต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่หลายๆคนก็รู้มานะคะว่าจะร่ำรวยได้จริงๆต้องเลี้ยงปีเสียเป็นคู่นะคะใช่เป็นยอดขุนพลปีเป็นตัวผู้เสียเป็นตัวเมียนะคะเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็ตัวเมียเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์นะคะพิทักษ์ทรัพย์สินที่ตัวปีเนี่ยหามามันเป็นเรื่องของการเป็นหลักยินหยางมาแบบนั้นค่ะท่านผู้ชมแต่สำหรับหลายคนถ้ายังไม่สะดวกก็อาจจะเลี้ยงเป็นองค์เดียวๆนะคะบูชาเป็นองค์เดียวๆนะคะเป็นแบบนั้นไปเรียกทรัพย์รับโชคมานะคะโชคลาภแบบลอยๆจากการเสี่ยงโชคต่างๆแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องที่บอกว่ามีโชคมีลาภเลยทั้งชีวิตซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกยอดขุนพลเลยค่ะต้องเป็นปีเสียเลย ใครที่บูชาปีเสียเนี่ยจะสัมผัสกับพลังของโชคลาภมานับไม่ถ้วนแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะในวันนี้อาจารย์ก็ถูกถามมาเยอะเลยว่าเมื่อไรอาจารย์จะทำปีเสียสักทีหนึ่งเพราะอยากจะบูชาเต็มที่แล้วค้าขายก็ไม่ค่อยดีบางคนก็ไม่ค่อยได้รับโชคลาภกันสักเท่าไหร่ปีเสียนะคะคุณต้องลองสัมผัสพลังของเขาดูซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็ทำออกมาสั่งเขาทำเลยค่ะจริงๆเขาสั่งก็แกะมาเลยทำจากออฟซิเดียนนะคะแต่เป็นแดนมอร์ออฟซิเดียนซึ่งเป็นหินที่มีพลังงานดีมากๆนะคะจะไม่ใช่ออฟซิเดียนแบบเกรดธรรมดานะคะในเนื้อของหินเนี่ยเขาจะมีประกายมีความแวววาวซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆแต่อาจารย์เลือกเป็นสีดำนะคะออฟซิเดียนจริงเขาจะมีสีดำมีดำด้านดำเงามีหลายแบบแล้วของก๊อปปี้ก็เยอะด้วยทุกวันนี้เส้นละ100 กว่าบาทนะคะของก๊อปปี้จะเป็นแบบนั้นเลยออฟซิเดียนเนี่ยเป็นหินที่มีพลังงานดีแบบไหนอาจารย์ถึงนำมาสั่งให้เขาทำปีเสียออฟซิเดียนเป็นหินที่มีพลังงานดีมากๆในการหักเหดวงชะตาที่แย่ๆแล้วก็เลวร้ายของตัวบุคคลที่ได้ครอบครองนะคะบางคนดวงไม่ดีดวงตกอะไรต่างๆพบกับความเลวร้ายมาตลอดชีวิตนะคะมีออฟซิเดียนเป็นเครื่องประดับติดตัวนะคะอย่างอาจารย์ใส่อย่างนี้ค่ะค่ะเราทำมาเป็นปีเสียเป็นเครื่องประดับข้อมือนะคะที่มีปีเสีย1 องค์นะคะเป็นยอดขุนพลเรียกทรัพย์รับโชคนะคะตรงนี้สำหรับคนที่ชอบใช้เครื่องประดับนะคะจะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็เก็บรักษาทรัพย์ให้เราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีคุณสมบัติเด่นๆคือหักเหดวงชะตาชีวิตที่แย่ๆคุณสังเกตไหมทำไมบางครั้งได้หวยมาทำไมไม่ถูกหวยมันเป็นเรื่องของดวงชะตาที่แย่ๆนะคะแต่เราอ่ะจะไม่บุญมีกำบังจะไม่ได้บอกออกอากาศหรือว่าบอกลูกค้าเป็นการส่วนตัวว่าดวงของคุณแย่ซึ่งมันเป็นการไม่ได้ให้กำลังใจแล้วยังใส่ร้ายคุณอีกเพราะจริงๆเราเป็นคนรู้เรื่องดวงใช่ไหมคะแต่ลูกศิษย์ไม่รู้เราจะไปพูดบอกดวงคุณแย่มากเลยอย่างเงี้ยคือตัวคุณเองก็สงสัยอยู่แล้วแหละว่ามันไม่เฟื่องฟูเลยหวยก็ไม่เคยถูกกับเขามันรู้มันติดตรงไหนมันเป็นพลังที่เหนือความคาดหมายอาจารย์มันเป็นดวงชะตานะจริงๆแล้วเรื่องโชคลาภเนี่ยถ้าคนดวงดีอาจารย์สังเกตไหมจะถูก5 งวดติด10 งวดติดอาจารย์มีลูกศิษย์ที่ถูกเป็น10 งวดติดนะคะแล้วรวมทั้งมีที่ถูกล้านกว่าบาทเลยนะคะอย่างพี่ที่อยู่ต่างประเทศแต่พี่จอยเนี่ยถูกเป็นล้านกว่าในอดีตพี่เขาไม่เคยถูกหวยเยอะแยะขนาดนี้พอช่วงจังหวะดวงมันเปลี่ยนไปดวงมันดีโชคลาภมันก็มาจากทุกที่ทุกทางรวมทั้งตัวบุคคลเองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อด้วยซึ่งเขามีพรแสวงอะนะพรแสวงในการที่จะหาบางครั้งเขาก็หาอะไรที่มาเสริมเขาให้มันดีขึ้นนะเป็นแบบนั้นไปนะท่านผู้ชมซึ่งออฟซิเดียนเนี่ยเป็นหินชนิดเดียวเลยที่มีพลังในการหักเหดวงชะตาที่แย่ๆหรือปัดเป่าพลังอัปมงคลต่างๆคุณสายมนต์ดำพูดผีปีศาจหรือคนที่เขาเล่นของนะคะสีดำเป็นสีเดียวที่ดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ปกป้องคุ้มครองเราจากพูดผีปีศาจวิญญาณที่ชั่วร้ายแล้วปีเสียเนี่ยก็ยังเป็นศาสตร์สวรรค์ที่ปัดเป่าพูดผีปีศาจด้วยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่เราได้จากการที่เราบูชาปีเสียนอกจากจะมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองมีเหลือกินเหลือเก็บนะคะหมดภาระหนี้สินในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราบูชาเขาดีๆพูดคุยกับเขาบอกกล่าวเขาดีๆนะคะปีเสียเนี่ยคุณก็จะหมดหนี้หมดสินไปในที่สุดซึ่งอาจารย์สัมผัสพลังตรงนี้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องฝากไว้ให้ท่านผู้ชมเก็บไปเป็นข้อคิดหากเราอยากหมดหนี้อยากมีโชคมีลาภดีๆมีโชคลาภฟุกลาภลอยต่างๆนั้นมันเดินเข้ามาหาเรานะคะรวมทั้งการปกป้องคุ้มครองที่สูงมากๆก็ลองหาตัวช่วยอย่างปีเสียที่แกะจากออฟซิเดียนนะคะซึ่งเป็นออฟซิเดียนเกรดพรีเมียมเลยของเรานะคะก็ให้ติดต่อสอบถามมานะคะทั้ง3 เบอร์แล้วก็เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอก็เป็นเบอร์ของอาจารย์หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามอาจารย์ก็ได้นะคะให้วันเดือนปีเกิดมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ถอดมาเป็นรหัสชีวิตให้แล้วจะบอกคุณว่าคุณเหมาะไหมที่จะบูชาปีเสียเพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคลในการเรียกทรัพย์รับโชคให้กับดวงของคุณนะคะจริงๆแล้วการบูชาปีเสียเนี่ยบูชาได้ทุกคนต้องเรียกว่าใครอยากรวยต้องบูชาปีเสียใครอยากค้าขายดีต้องบูชาปีเสียนี่นะครับอาจารย์ก้าวเนี่ยครับมีความตั้งใจสูงมากนะครับตั้งใจสูงเนี่ยซึ่งสั่งมาเป็นหลายเดือนเลยกว่าจะได้ของปลอมมีเยอะท่านผู้ชมเส้นละ100 กว่าบาทใกล้เคียงกันมากเลยแต่น้ำหนักไม่ได้ความเย็นไม่ได้นะคะแต่สีสันเหมือนกันเดะเทปแรกที่เราออกไปว่าบ้านเลขที่อะไรที่ยิ่งอยู่ยิ่งจนนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวตอบ จทย์ได้อยู่อย่างตั้งได้ทุกบ้านเลี้ยงได้ทุกบ้านนี่เลยคู่เก่งของอาจารย์คุณไม่ต้องถามถึงว่าเนี่ยปีเสียเนี่ยที่แกะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้จากเนื้อหยกเนี่ยเขาจะหาเงินเก่งแค่ไหนแล้วเวลาเลี้ยงเขาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงยากเลยเลี้ยงง่ายกว่าคนอีกท่านผู้ชมการบูชาปีเสียเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเรามีลูกแก้วเขาลูกหนึ่งนะคะคิดสั้นคอร์สแน่นอนบรรดาอะไรก็สมปรารถนาอยู่แล้วนะคะซึ่งของเราเป็นล็อกคอร์สจริงๆเลยนะคะแล้วปีเสียเนี่ยต้องแกะมาจากโยกนะแกะมาจากหินนี่โยกสายน้ำผึ้งนะเนี่ยอุ้ยถึงจะทรงพลานุภาพนะท่านผู้ชมไม่เอาปูนปัตเตอร์นะเดี๋ยวบอกอาจารย์บอกปีเสียนะบูชาแล้วรวยไปเลยหน้าปากซอยไปซื้อเลซินมาไม่ต้องเลยนะ 3-4 พันอ่ะองค์ใหญ่แบบนี้คงจะมี 3-4 พันที่ตั้งขายอะนะคะคุณเอามาเบิกเนตรมาปรับหยินหยางไม่ได้ปีเสียแบบนั้นตั้งโชว์สวยเฉยๆองค์นี้เท่าไหร่เนี่ยหลายตังค์นะคะตัวนี้อาจารย์สงวนสิทธิ์อาจารย์ไม่ให้บูชาแล้วอาจารย์ยิงค่ะหลายตังค์ค่ะเพราะว่าเราทำการปรับยินหยางให้ด้วยในส่วนนี้ส่วนเปิดตาเนี่ยเราก็จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปเปิดเองเพราะเจ้าของคนที่บูชาปีเสียจะต้องเป็นคนเปิดเองนะคะตรงนั้นปีเสียอาจารย์ฝากไว้อย่างหนึ่งเขาเป็นศาสวรรค์อย่างหนึ่งที่ถ้าเมื่อคุณเปิดตาเขาจะจำคนที่เป็นเจ้าของได้คนแรกเลยนะคะทันทีเลยคนแรกที่ใช่ค่ะเขาจะไม่จำคนอื่นนะคะคุณอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลเข้าไปเขาจะจำคุณเลยพอเขาจำคุณนะคะคุณบอกเขาในเรื่องไหนๆเรื่องจะเรื่องงานเรื่องการค้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะซื่อสัตย์กับเจ้าของมากนะคะท่านผู้ชมคือไปนำพาทรัพย์สินการเงินมาให้เจ้าของแล้วสวยมากเลยนะใช่ค่ะเพราะเขาเป็นของแท้อาจารย์สัมผัสอยู่นี่นะคะเย็นมากสวยมากเลยเย็นมากโดนแสงไฟแล้วมันเงาแวบเลยค่ะเขาจะสวยแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้สวยแบบเวอร์นะอาจารย์เพราะมันไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์หินก็คือหินนะคะมันจะเป็นธรรมชาติมากแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยออฟซิเดียนคือเขามีพลังในการหักเหพลังที่มันเป็นอัปมงคลไปจากชีวิตเราเป็นแบบนั้นค่ะท่านผู้ชมจากคนดวงไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นตรงนี้มันเป็นอีกมิติหนึ่งมากกว่าการใช้หินแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าปีเสียเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ทรงพลานุภาพมากในเรื่องของการเรียกทรัพย์รับโชคใช้กันมาหลายร้อยหลายพันปีนะตรงนี้อาจารย์ต้องฝากไว้ให้ไปลองคิดดูเนาะเผื่อมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วไม่ใช่มีแบบว่าวางตลาดทั่วไปนะครับมีขายของปลอมเยอะอาจารย์ไปเดินตลาดเห็นเยอะเลยไม่ใช่อันนี้เนี่ยมีทั้งโอ้ออฟซิเดียนสีฟ้าก็มีต้องเป็นสีนี้ค่ะใช่ค่ะต้องเป็นสีนี้เกรดพรีเมียมด้วยมันมีหลายเกรดนะท่านผู้ชมงานเราจะมีหลายเกรดต้องดูน้ำหนักมันนะคะออฟซิเดียนปลอมก็เยอะใช่มันจะเบากว่ากันไงอันนี้หนักค่ะเราขายเป็นกรัมด้วยแล้วเงามากแล้วเขาส่องกับแสงไฟจะเห็นเลยว่าหินมันสวยจริงๆค่ะหินมันสวยไม่ใช่หินฉีดสีแต่หินฉีดสีนะฮะมันก็จะอีกแบบนึงถ้ามองด้วยตาเปล่าความเป็นหินเป็นหยกท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะผ่านจอท่านผู้ชมจะเห็นความหนักแน่นของเขานะคะความหนักแน่นค่าความแข็งของหินเนี่ยมันจะแตกต่างจากวัตถุที่ไม่ใช่หินใช่หยกนะคะเรซินมันจะมองไปเบาๆด้วยสายตาเราก็จะชั่งน้ำหนักได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นหินเป็นหยกเนี่ยความหนาแน่นมันจะมากกว่ามองยังไงเจียออกมายังไงขัดเงายังไงก็ยังดูเป็นความมีมิติของเขาอะนะคะท่านผู้ชมห้ามเด็ดขาดคือปีเสียที่ทำจากปูนบัตเตอร์นะคะเรซินพลาสติกพวกนั้นโนเลยนะคะท่านผู้ชมตั้งไว้ในบ้านสวยงามได้แต่ไม่เรียกทรัพย์รับโชคแล้วการปรับยินหยางใช่การเปิดตาตรงนั้นมีขั้นตอนมีพิธีกรรมในการทำนะคะท่านผู้ชมต้องให้มืออาชีพทำให้ไม่ใช่เราไปซื้อมาแล้วเรามาตั้งเลยเรายังไม่ได้ปรับยินหยางเขาไม่ได้เปิดตาเขาอย่างเงี้ยไม่ได้เขาก็จะเหมือนวัตถุอย่างหนึ่งที่ไปตั้งอยู่ในบ้านเราแต่คุณสังเกตไหมถ้าเราไม่เปิดตาเขานะเราไปตั้งแล้วเราก็ไม่รวยสักทีการเงินก็ลุ่มๆนอนขาดอยู่อย่างนั้นแหละนะคะแล้วเลี้ยงปีเสียเนี่ยง่ายที่บอกว่าง่ายกว่าเลี้ยงคนขอขยายความนิดนึงเพราะเดี๋ยวอย่างนั้นต้องมีการโทรมาถามทั้งประเทศเยอะมากเลี้ยงปีเสียง่ายมากท่านผู้ชมเนื้อสัตว์ห้ามขึ้นนะคะห้ามกำนันเขาด้วยเนื้อสัตว์ห้ามถวายของคาวเป็นเด็ดขาดน้ำเปล่าองค์ละแก้วเลยนะคะสมมติเลี้ยงเป็นคู่แบบอาจารย์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน4 คู่ 8 องค์ที่บ้านอาจารย์ไม่รับมนุษย์แล้วมีแต่ใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยรับแต่องค์เทพนี่อย่างนี้เลยใหญ่ๆนะน้ำเปล่าองค์ละแก้วท่านผู้ชมส้มขนมจันอับภาษาไทยเนาะนะคะขนมอะไรก็ได้ตามเทศกาลขนมแทนเบญจธาตุอ่ะ5 สีถั่วงาตรงนั้นแต้เหลียงนะคะแล้วก็ขนมภาษาไทยก็ขนมแต่งงานใช่ไหม เวลาไปแต่งงานจะต้องมีถาดถั่วงาอะไรครบอย่างนั้นไหว้ได้ถั่วตัดได้ผลไม้นะคะผลไม้ไหว้ได้ทุกอย่างเลยจะให้รวยก็ต้องเป็นอ่างไร้สับปะรด ยิ่งไหว้ยิ่งมีโชคยิ่งไหว้ยิ่งรวยลูกศิษย์อาจารย์บูชาปีเสียดีมากเอาสับปะรดขึ้นทุกอาทิตย์เลยถูกเบอร์ทองทุกงวดเป็นแบบนั้นท่านผู้ชมจากคนที่แบบคือทุกวันนี้นะถูกหวยมากกว่าได้เงินเดือนประจำที่ทำอยู่ นี่คือความเชื่อเป็นพลังความศรัทธาเลยนะท่านผู้ชมในยุคนี้เราก็อย่างที่บอกต้องมีตัวช่วยใช่พรสวรรค์ให้มาทุกคนแต่ตอนนี้พรแสวงใครหาใครได้ถ้าหาถูกที่ยิ่งได้เร็วหาผิดที่ก็อาจจะช้านิดนึงนะติดต่อมา3เบอร์นี้เลยครับนะครับติดต่อมา3เบอร์นี้นะครับต้องฝากไว้แล้วเดี๋ยวเรื่องราคาค่อยคุยกันนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็มีความพิเศษให้อยู่ดีเพราะยังอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก็ยังมีความพิเศษให้ทุกคนราคาอาจจะมีเหลื่อมล้ำกันบ้างอย่างเช่นเฮดโซนไนท์นะครับแล้วก็ยังราคาพิเศษอยู่หลากสีอะไรทั้งหลายแหล่ก็ยังราคาเหมือนเดิมมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาอาจารย์ลดทุกตัวใช่ไหมโอ้โหตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่เจ้าของเมืองละมันไม่ได้ลดทุกตัวอย่างที่บอกอาจารย์มีลดแค่4รายการเท่านั้นลดราคาแค่4รายการที่เป็นหินที่มันมีความสำคัญมากๆที่ท่านผู้ชมจะต้องมีไว้ในครอบครองเป็นวันแม่เดือนแม่จริงๆเป็นหินที่แพงด้วยแต่ว่าอาจารย์ให้เพราะว่ามันเป็นหินที่จำเป็นมากๆที่ทุกคนต้องมีไว้ครอบครองเพราะมันคือหินแห่งความร่ำรวยค่ะค่ะและในวันนี้ก็ยังมีตัวเลขที่พิเศษอีกของงวดหน้าใช่ไหมคะตัวเลขมหามงคลดูซิว่าตัวไหนจะเข้าบ้างท่านอาจารย์ทำการบ้านมาหนาเลยท่านผู้ชมตัวไหนบ้างคะงวดต่อไปก็จะเป็นวันที่1 กันยาอ๋อ1 กันยาโอ้ย16 สิงหามา1 กันยาเมาอาจารย์เมาหวยก็คืออย่างที่บอกหวย10อย่างที่บอกนะครับว่าเรางวดที่แล้วเนี่ยนะครับหางวดของวันที่16เนี่ย7เด่นมากเลยเราเลยบอกว่า7นี่อยู่ข้างบนนะมาแน่นอนแล้วนางก็มาตามนะครับแล้วเลยก็ยังมีบอกว่าเลขเด่นที่น่าจะมีของงวดที่แล้วมี1 2 3 5 6 7ค่ะแล้วก็รองมี0มี8นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเราก็เลยฟันธงให้ตัวเดียวข้างบนมี7ข้างล่างมี6จ้ะสุดท้าย6ไม่มาบอกแล้วว่ามันไม่มามันต้องไปอยู่ข้างๆรางวัลที่1ข้างบนโน่นไปเปิดเทปดูได้นะครับว่าอาจารย์9เนี่ยแกบอกว่า6ไม่มาเรา6อยู่ข้างๆก็จริงตามนั้นเพราะว่าหวยไม่มาข้างล่างขี้เกียจเลินมันไปออก5 8 6 1 1 7รายการว่าข้างล่างไม่มี6มีแต่10นี่นะอาจารย์รู้นะจะไปหักขามันเลยตัวชอบเดินกองสลากเฮ้ยเราเข้าเรื่องจ้ะนะครับก็ถ้าคนที่ไม่มีโชคในด้านเรื่องการเสี่ยงโชคนี่นะครับก็ต้องมีตัวช่วยอย่างของอาจารย์ก้าวอาจารย์ถามจริงๆนะกองสลากเข้ามาติดตามอาจารย์หรือเปล่าเขาเลยรู้ว่าตัวไหนจะออกเนี่ยก็เลยปัดออกใช่ไหมหรือเปล่ามีแม่เหล็กอะไรหรือเปล่าเนี่ยหวังไส้กราบมาเรามาพูดกันก่อนเนาะก็คืองวดวันที่1 กันยายน 2561เนี่ยนะครับหวยจะออกร้านที่1เนี่ยประมาณบ่าย3 โมง 40 กว่านาทีนะครับ49 ถึง 50 นาทีได้ซ้ำนะครับคราวนี้ไม่ใช่วันพฤหัสแบบ16 สิงหาละคราวนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์แรม6 ค่ำ เดือน 9ปีจอเลขกษัตริย์ไคโลมี1 กับ 3อาจารย์หนูจะเก็บเลขกษัตริย์ไทยมี5 กับ 1อันนี้ก็จะย้อนกลับไปดูนะครับว่าไคโลบอกมี7มี8งวดที่16 สิงหาผมบอกว่าเลขกษัตริย์รหัสชีวิตวันหวยออกไคโลบอกมี7มี8เห็นไหมมีทั้ง7ทั้ง8เข้ารางวัลที่1เลยเห็นไหมคราวนี้ไคโลบอกไว้1มี3นะครับ1มันมาแล้วเยอะแล้วมันจะมาอีกเหรออาจารย์ไม่แน่นี่ถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านก็ที่ผมเคยพูดหลายเทปแล้วที่บอกว่าเลขไหนก็ตามที่มันเบิ้ลมันจะชอบมามันจะมาอีกนี่นางมาทั้งล่างทั้งบนเลยนะท่านผู้ชมใช่แล้ว2 มี2ตัวอยู่ข้างบนแล้ว1ยังมีข้างล่างอีกตัวหนึ่งเป็น3ตัวเนี่ยเลขไหนที่มันเบิ้ลเยอะๆเนี่ยมันมาแน่นอนมันจะมาตรงกลางมาทุกครั้งที่ผมพูดเลยนะมันมาล่างบนแล้วมาตรงกลางวะเนี่ยเห็นไหมแล้วศูนย์นางมาทำไมคะงวดที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าปราบเซียนนะครับร้ายจริงๆปราบเซียนนะครับแต่ก็ยังหนีผมไม่ออกผมบอกว่ามี7ยังไงก็7เข้านะครับเพราะว่าเช้านี้ก็ยังมีหลายคนเลยที่โทรมาถามถ้าผมรับทันผมก็รับไม่ทันเพราะวันนี้เป็นวันที่รายการทีวีเลยนะคะครับเราก็บอกว่าเอางั้นแล้วกันนะผมไม่มีเวลาคุยนะบนมี7ล่างมี6ไปแทงเอาเราไม่รู้เขาถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามาออกวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็มาออกหลังอับหวยออกหมาดๆเลยนะครับก็ตีเหล็กกำลังร้อนก็ตามขั้นตอนของผมก็มีประมาณ 8-9 ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1หวยออกวันเสาร์นะครับมีเลข7นะมีเลข7แล้วก็ก กำลังพระเสาก็คือ10ก็คือ1กับ0มันจะมีแทรกมานะครับออกวันเสาร์มีเลข7กำลังพระเสาคือ1กับ0นะฮะมันจะมีแทรกมานะเมื่อกี้ใครโลบอกมี1มี3นะนะแล้วหวยออกวันเสาร์ต้นเดือนมันจะมีเสาร์ต้นเดือนกับเสาร์กลางเดือนถ้าออกวันเสาร์ต้นเดือนเนี่ยมันจะมี5มี7มี8นะครับเห็นไหมมี7อีกแล้วนะครับมี5มาผสมเข้ามานะครับอย่างที่บอกว่า5มันน่าจะมาตั้งแต่วันที่16แล้ว5มันยังไม่มาลองดูแล้วกันเนาะแล้วหลักร้อยล่ะหวยออกวันเสาร์หลักร้อยมี6มี1มี1อีกแล้วนะครับมี6อีกแล้วนะครับแล้วหลัก10มี1มี2มี5แสดงว่า1กับ5กับ7เนี่ยมี10นะครับส่วนที่บอกว่าแล้วเลขวิ่งนะครับเอาตัวเดียวเลยเจ๋งๆเนี่ยวันเสาร์มีเลขอะไรบ้างวันเสาร์มี5มี8มี1มี1อีกแล้วเห็นไหมไม่แน่นะ1มาอีกนะสรุปต้องวิ่งนะ3ตัวเลยใช่ไหมจ๊ะมันจะวิ่งไม่ไหวก็เอาตัวเดียวนะเอาตัวที่ชอบที่สุดแวบแรกเอาแวบแรกปิงแวบใช่ใช่แล้วก็บอกว่าหวยออกข้างแรม6ค่ำนะมีเลขอะไรหวยออกข้างแรม6ค่ำมีเลข3นะครับหวยออกเดือนกันยามีเลขอะไรหวยออกกันยามีเลข5คราวนี้ไม่แน่นะกูรู้หลายท่านบอกว่า5เด่น5น่าจะมามันไม่มา16สิงหามันอาจจะมา1กันยาก็ได้นะครับอาจารย์มีข้างๆไหมมีไหมตอนนี้ข้างๆยังไม่มีเลขห้ามได้อีก2เดือนนะอาจารย์แล้วฟังอาจารย์ก้าวพูดเลยนะอย่าไปเชื่ออาจารย์ก้าวเป็นลูกเทพนะอาจารย์ไม่รู้เรื่องตัวเลขเลยถ้าบอกรู้นี่โกหกท่านผู้ชมบาปเลยนะรู้แต่หินนะนะแล้วสัตว์เลขเนี่ยนะวันเสาร์มีเลข2กับเลข5นะครับเห็นไหมข่าวนี้น่าจะมี5จริงๆด้วยนะครับมีเลข2กับเลข5แล้วที่ว่ามันมีเลข2เด่นจริงๆเลยก็คือหวยออกวันเสาร์ยามจันทร์ก็คือเลข2นั้นแล้วนี่นะแสดงว่าเต็งมาเลยที่เห็นเนี่ยมี1มี5มี2มี1มี5มี2นอกนั้นมี7กับ8ที่ว่าเป็นตัวว่าทิ้งไม่ลงใช่ไหมมี1มี5มี2และมี7กับ8นะที่ว่าทิ้งไม่ลงนะแล้วก็ดวงไทยบอกว่าไงดวงไทยบอกว่าลัคนาเนี่ยมันเลื่อนละลัคนาเวลาหวยออกมันเลื่อนไปอยู่มังกรคือ7ใช่เห็นไหม7อีกแล้วหวยออกวันเสาร์ลัคนาเก้ามาลัคนาหนีไปอยู่7อาจารย์เก้าจะมาไหมมีสิทธิ์ใช่มีสิทธิ์เพราะวันนี้ลูกมังกรตัวที่9มานะนี่ในรอบปีเลยพยายามฟังอาจารย์เก้าเยอะๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะต่อยรอบนี้แล้วที่เขาเป็นลูกมังกรตัวที่9แล้วที่บอกว่า7เนี่ยหวยออกวันเสาร์เนี่ยลัคนาเวลาหวยออกเนี่ยมันอยู่บ้านมังกรเบอร์7ยังไม่พอนะ7ยังเป็นวรโคตมะนวังเกาะทั้งนวังเสาและตียางเสา7นี่จะเล่าให้ฟังนะเมื่อกี้นะตอนที่อาจารย์ก้าวนะไปเดินเล่นอยู่ที่แถวพาหุรัตน์ไปซื้อของกินแกบอกว่าอาจารย์ทอดอร่อยที่สดอยู่ที่พาหุรัตน์ขับรถไปพาหุรัตน์กินกล้วยทอดอย่างเดียวเนี่ยนะคนรวยเขาทากันนะครับค่าจอดรถชั่วโมงละ50ไฮโซแล้วยังไงต่อรู้ไหมครับผมก็บอกอาจารย์ก้าวว่าเมื่อคืนผมฝันดีนะผมฝันว่าผมอ่ะเห็นปลาไหลเนี่ยตัวใหญ่เท่าบ้านเลยตัวใหญ่มากเลยแล้วมันไปติดอยู่ในถุงพลาสติกมันว่ายน้ำมาขอให้เราช่วยเราก็เลยลงมือฉีกถุงพลาสติกออกให้มันออกมาได้กลายว่าปลาไหลสีดำตัวใหญ่ปลาไหลลงทางปลาไหลสีดำ1ตัวปลาไหลแปลว่า7โอ้โหสุดยอด1ตัวแปลว่า1หาลอตเตอรี่ไม่มีไปหาลอตเตอรี่ไม่มีนางเอา21มายัดเยียดขาย100โว้ยคิดดูนะอาจารย์ก้าวขี้สงสารกำลังกินกล้วยทอดอยู่ดีๆเอา21มายัดใบละ100โดนหลอกแกก็ซื้อนะแกรวยไม่มีอะไรโชคดีนะโดนไป1ใบเกือบจะใจดีโดน5แล้วผมบอกอาจารย์ก้าวว่าไปเหอะ21มันไม่มีหรอก7117ไม่มีปลาไหลคือ7ปลาไหลสีดำ1ตัวต้องมี17เหมือนงูใหญ่ตอนนั้นเลยเนาะเหมือนงูใหญ่ไง2 หัวเนี่ยแม่หนูยังติดใจงูจะไปโรงงานนั่นให้ได้เห็นไหมการว่า17ออกจริงๆเลยตามนั้นอาจารย์มาบอกอะไรตอน1ชั่วโมงจะออกหนูก็หาไม่เจอแล้วลอตเตอรี่เนี่ยออก117น่าจะฝันก่อนหน้านั้นหน่อยก็ไม่ได้ครับแล้วคราวนี้นะลัคนาเพิ่งเลื่อนนะจากราศีธนูเคยอยู่มา2 เดือนเต็มๆคราวนี้มันหนีขึ้นไปอยู่มังกรแล้วมังกรคือ7 เกาะระหว่างเสาตียางเสาก็คือ77นั้นแล้วนี่นะหวยออกวันเสาร์อีกสุดยอดนะครับเพราะนั้นแล้วมี1ละมี5ละมี2ละมี7ด้วยเห็นไหมเห็นไหมแล้วที่ทิ้งไม่ลงก็คือ8ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกนะโอเคนะครับแล้วลักขวาทสังสานะครับแล้วขับรถนำหน้ามานะท่านผู้ชมมีรถคันหนึ่งอ่ะ7171อาจารย์กิตติก็บอกมันต้องออกแน่ๆเลยคันเนี้ยจำได้เลยนะอาจารย์มันออกจริงๆเลยอ่ะขับรถมา M Media Channel ศูนย์รวมแห่งกูรูผู้มีความรู้แต่ดูแล้วเจ้าของรถไม่ซื้อหรอกเป็นคนหวยมันไม่ออกแล้วมันแปลกตรงที่ว่าทศมลักษ์ก็เกาะราศีมังกรณวาง7มาสวยๆมากๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าลักทวารถังสะเปลี่ยนจากราศีพิจิกกระเด้งไปอยู่ราศีธนูเบอร์5ก็แสดงว่าที่เมื่อกี้เราพูดมาขั้นตอนที่1 2 3 4 5เนี่ยมี1มี5มี2มี7มี8ยังไม่ทิ้งกันอยู่นะครับมี1มี5มี2มี7มี8นะครับนะเห็นไหมแล้วนี่นะเราก็มาพูดว่าดวงบนท้องฟ้าเนี่ยดาวตัวไหนมันมียกมีย้ายบ้างไหมนะฮะเพราะความที่ว่ามันยังเป็นวันที่1ต้นเดือนนะครับอาทิตย์เนี่ยนะครับยังมีองศาเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานที่บอกว่าวันที่16วันนั้นที่เราบอกว่าพระอาทิตย์ท้องแก่อีกแล้วใกล้คลอดพระอาทิตย์ท้องแก่เห็นไหมพระอาทิตย์ก็คือ1นางก็มาตามนั้นมาหลายตัวเลยข้างล่างข้างบนเนี่ยหนูไม่เคยรู้เรื่องหวยหนูจะเริ่มจะจำได้เลยนะอาจารย์ระวังหนูจะก๊อปปี้นะพระอาทิตย์ท้องแก่แต่คราวนี้พระอาทิตย์เป็นโคตรระหว่างจำแม่นเลยก็เลยกลายเป็นว่าไงเข้าสูตรมา2เรื่องที่1มีเลข1ออกวันที่16สิงหาเนี่ย1มีหลายตัวเลขเบิ้ลต้องมาถ้าอาจารย์บอกพระอาทิตย์ท้องแก่นะต้องมาแล้ว1เป็นเกษตรในงวดวันที่1 กันยาวันนั้นแล้ว1ยังอยู่นะครับยังมีโอกาสนะอาจารย์เกษตรเป็นวรโคตมะนวังนะครับ5เป็นราชาโชคและเป็นลัคนาตนุลักษ์ของลักทวารสังสะจ้ะหูยราชาโชคด้วย5มีแน่งานนี้แต่มันก็มาไปแล้วนะอาจารย์จันทร์กุมราหู28นั้น2มี8มีนะครับ7มี1มี5มี2มี8มีนั้นแล้วขณะนี้นะครับยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะครับเอาแค่ว่าผูกออกมาแล้ว10ขั้นตอนมี1มี5มี2มี8มี7เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านกลัวจะพลาดว่าถ้าหากว่าเราดวงไม่ดีไม่มีตัวช่วยติดตามอาจารย์ก้าวให้ดีคราวนี้เอาออกซิเดียนมานะครับปีเสียออกซิเดียนเราต้องบอกกันขังข้อกรรมเยอะต้องจัดออกซิเดียนกันเลยมันเอาไม่อยู่แล้วงวดนี้ไงเราก็ต้องมีโอกาสรวยกันบ้างแหละเนาะท่านผู้ชมเกิดมาแล้วมันต้องรวยกันบ้างแหละต้องรวยคราวนี้ต้องทำให้ลูกศิษย์เรารวยปีเสียที่แกะจากวัตถุดิบอย่างอื่นอาจารย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจเราทำหินอยู่กับหินเราก็มั่นใจออกซิเดียนนี่แหละมันดุดีอาจารย์ชอบดุปีเสียพลังงานหน่อมแนมอ่อนไม่เอาสวยๆคุณไม่เวิร์กอ่ะต้องดูไม่ดีใช่ดวงไม่ดีมันเกิดจากอะไรบางคนโดนสารพัดโดนโอ้แก้กันไม่จบอาบน้ำมนต์ไม่รู้กี่วัดนะถ้าปีเสียอยู่ติดตัวเลยนะท่านผู้ชมแน่นอนถ้าเราคนที่บูชาเขาเนี่ยทำบุญทำทานเป็นประจำสวดมนต์อยู่แล้วปีเสียยิ่งมีพลังเจ้าชะตาต้องเป็นคนทำด้วยต้องบอกเคล็ดไม่รับกันไปเลยนะคะจะได้สบายใจด้วยอาจารย์ถูกถามมาในไลน์ไม่ต้องถามถึงเยอะมากว่าทำยังไงถึงจะดีขึ้นในดวงมันแย่ๆเนี่ยตัวช่วยตัวไหนอาจารย์ขอแบบแรงๆเลยหนุนไต้หวันโทรมาแรงสุดเลยมีไหมอาจารย์โอเคเราก็จะจัดแรงๆให้ตามหน้าอาจารย์เนาะวันนี้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเป็นไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์กันเข้ามาเลยของอาจารย์เนี่ยตั้งแอดตั้งเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติอยู่แล้วท่านผู้ชมโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวก็คุยไลน์กันได้เลยนะคะแอดคือเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์คือเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นะคะเจอกันในไลน์ค่ะเจอกันในไลน์ตัวจริงอาจจะหายไปงานเจ้ามั่งไปโผโตมั่งไปอะไรมั่งก็ไม่อย่าว่ากันนะท่านผู้ชมนะแน่นอนครับไปทำงานบุญวันนี้สวัสดีครับหมดเวลาค่ะสวัสดีครับ